และกิจกรรมต่อไปของเรานะคะคุณหาเราจะไปไหนกันคะเราจะไปร้องเพลงใช่ก็คือเป็นกิจกรรมอินสตาแกรมที่มาที่นี่ก็จะต้องทำกันถูกต้องเขาจะเอาเราไปปล่อยบนต้นน้ำและปล่อยให้เราลอยคอมาเลยใช่เพราะว่าไหลลอยแต่บางทีเขาก็จะเอาเราไปปล่อยบนต้นไม้ต้นไม้ถ้าเรารู้เขารู้ว่าเราชอบต้นไม้ถ้าลอยคอปุ๊บอ้าวมีคนลอยคอไปแล้วก็เลยนี่ก็คือวันที่3ที่กาญจนบุรีแล้วนะครับและนี่ก็คือ The Last Supper หรอยังเนาะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ากาญจนบุรีคือเขามีอยู่3ฤดูคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดแต่ก็ได้อยู่นะเธอว่าได้ไหมอากาศเธอว่าได้ไม่ถึงอากาศหรอได้หมดตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่นะคะชื่อว่าลำยวนก็จะมีความเก๋ๆชิคๆอันนี้เป็น Red Velvet ค่ะอันนี้เป็นBrownie cheese อันนี้เป็นอะไรคะคุณนิวยอร์กที่เป็นซอสแบบเบอร์รี่นะคะคุณแม่อันนี้เป็นชาพีชนะคะของคุณคำสดชื่นหรอที่คุณคำเขาจะเป็นคนแบบว่าสายแบบชอบเปรี้ยวอมหวานไงคะเขาเป็นคนชอบอมนะคะสาวโก้ของเราก็จะรับทานเป็นเลยค่ะโกโก้หวานเป็นโกโก้หวานโน้ตจากกล้องของเรานะคะคุณแลน่าจะเป็นกาแฟส่วนดิฉันก็คือชาไทยฉ่ำๆอร่อยมากเรดเวลหรอข้างบนจะเป็นไอติมหรือว่าเป็นน่าจะเป็นครีมหนึ่งคำหนึ่งสองสามมากเขาให้ฉันมากเลย
สดชื่นยามบ่ายค่ะปากแล้วกินแบบให้น่าให้น่ารักนะอย่าน่ากลัวนะ1 2 3บอกว่าอย่ากินให้น่ากลัวให้กินน่ารักชอบคุณเมนูนี้คือเลิศมากคือครีมชีสคือนุ่มแล้วซอสเบอร์รี่คือเปรี้ยวอมหวานคือฉ่ำผสมกับครีมคือเลิศทำไมคุณถึงพาเพื่อนมาร้านนี้ครับมันสวยมันโอเมมันฟีลกู๊ดเหรอใช่อย่านั่งดูเด็กอย่ามาชมกันอย่างนี้ได้ไงมันก็เขินนี่วะไอ้บ้าเอ้ยจะพาเดินไปดูบรรยากาศด้านในร้านนะคะคุณค่ะแล้วร้านนะคะก็คือแบบว่าใช้เป็นแบบโครงสร้างง่ายๆเลยไม่จะแต่ขออนุญาตกันว่าวันนี้คนเยอะมากเพราะเป็นวันอาทิตย์ถ้ากล้องเราถ่ายไปโดนใครอ่ะก็คือขออนุญาตบุฟเฟ่ต์ไปก่อนแบบบุฟเฟ่ต์ไปก่อนนะคะมาคือร้านเนี้ยนะคะเป็นร้านอยู่ในเมืองเลยแล้วก็อารมณ์แบบว่าแบบวัสดุแบบง่ายๆแล้วก็เหมือนกับว่าใช้ไม้ใช้ปูนแบบเห็นไหมดูจากปูนไม่ทาสีเลยนะก็คือเหมือนกับว่าคอนกรีตที่ว่าเสร็จปูนก็ขัดเฉยๆอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าสไตล์อะไรคะเป็นแบบคล้ายๆ tropical นะเรารู้สึกให้ฟีลถึงแบบว่าโซนหน้าร้อนโซนอะไรอย่างงี้ไหมแบบเป็นรู้สึกแค่ว่ามันดูเข้ามาแล้วมันอบอุ่นใช่มันอบอุ่นมันเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดีตรงที่เขาทำเพดานสูงเพราะว่าพื้นที่เขามันเล็กแล้วยิ่งพอเราทำเพดานสูงอ่ะมันจะทำให้ดูกว้างเออแบบเข้ามาเราไม่อึดอัดอะไรอย่างงี้เนาะอุ้ยแต่เป็นบ้านอย่างงี้ก็โอเคนะเขาควรจะร้อนนิดนึงอ้าวแล้วคืออย่างงี้คือแอร์มาไม่ถึงใช่แอร์มาไม่ถึงค่ะก็จะมีเป็นชิ้นนั่งอย่างงี้เขาไม่มีชิ้นเป็นความร้อนเขาเป็นแบบหลังคากระเบื้องเลยก็เลยจะร้อนก็จะเป็นฟีลแบบลูกอะไรนะลูกปลาเนาะได้นั่งบนสุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้วยังยกสดขนาดนี้เมนูของเรานะคะนี่เลยค่ะซี่โครงบาร์บีคิวเท็กซัสค่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอกเป็ดรมควันซอสส้มโอ้อกเป็ดรมควันซอสส้มเหรอคะอีกหนึ่งเมนูค่ะคุณเบอร์เกอร์กระเพราหมูคุโรบุตะลอดอ่ะฉ่ำไหมลอดอ่ะไม่พอนะจ๊ะมีนี่เลยค่ะพิซซ่าโฟร์ซีซั่นลอดแต่ละชื่อก็คือน่ากินมากพร้อมที่สุดเลยมากเลยค่ะคุณคือจะบอกว่าหมูอ่ะแผ่นใหญ่มากดีไหมอยากบอกเหรออยากบอกเลยไม่อยากฟังเลยฟังกันหน่อยสิวะแต่มันใหญ่มากเลยนะแม่มันใหญ่มากหนูต้องปั่นที่ร่องเนื้อปั่นที่กระดูกไม่ได้อืมนี่แน่นี่แน่โอ้โหใหญ่มากฉ่ำโบมากค่ะคุณอืมน่าทานน่าเนื้อเป็นหมูกระเพียวพิซซ่าอร่อยมากคือไม่ต้องเอาซอสอะไรมาใส่เลยเพราะว่ามันมีการปรุงแล้วแล้วเนื้อเครื่องมันเต็มมากเป็นเห็ดเป็นแฮมเป็นฟักทองเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหปูมากเลยนะประทับใจอืมฟูลซีซั่นนะคะ1แมตช์อือหือปูอ่ะดีมากอืมคุณโชต้องคุณโชล่ะกับเมนูนี้เบอร์เกอร์หมูคุโรบุตะใช่แต่ฉันชอบในการมิกซ์ของเขาที่เอาวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมผสมกันยังไงอะยังไงคือเขาเป็นเบอร์เกอร์กระเพราหมูนะน้ำซอสกระเพราใช่ใช่อันนี้คือใบกระเพรากรอบแล้วฉันก็จะไม่เชื่อว่าเธอจะซดได้ทั้งคำหมดเลยแต่มันน่ารักนะมันเป็นเหมือนแบบข้าวกะเพราไข่ดาวอ่ะแต่เปลี่ยนข้าวเป็นเบอร์เกอร์และไม่พอมีเส้นก็ใช่ไงแล้วยังไงมีเส้นหรือว่ายังไงล่ะไม่ตอนนี้คือมันน่ากินแต่มันกินยังไงก่อนคำเธอแนะนำวิธีกินสิต้องมีมีดปักแล้วก็ต้องปาดๆอย่างเงี้ยคือว่าไม่น่าได้ว่ะมันใหญ่มากเลยนะโอ้คำเดียวไม่ได้โอ้โหแม่ดูสิที่สุดเลยแม่ความแบบเท็กเจอร์เขาอ่ะขอชิมข้าว
หูยแล้วเบอร์เกอร์กรอบด้วยนะประเด็นน่ะอย่างนี้ละกันอืมค่ะยังไงได้กลิ่นกะเพราไหมมันคือแบบกะเพราเลยใช่ไหมได้กลิ่นกะเพราโหลได้กลิ่นอย่างนึงอร่อยเฮ้ยทำไมอ่ะต้องอย่างนี้หอมกะเพรามากน้ำราดมีความเป็นกะเพราจ๋าเลยไหมเบอร์เกอร์กะเพราหมูคุโรบุตะหลดสเต็กมาคู่กับสลัดนะคะคุณก็นะสลัดก็คือฉ่ำหมูโอ้ยฉันโอ้ยปกติฉันไม่มีคนหั่นให้วันนี้แฟนไม่มาว่าเป็นคนคือจะบอกว่าหมูนุ่มมากคือเปื่อยเวอร์ดูดีแต่ที่หั่นไม่ใช่หมูนะคือนิ้วของตัวเองเฮ้ยตอนนี้อะไรอะเลือดออกซอสกับคุณซอสไปโอ้โหหมูยังไม่ตายเลยคุณหมูสะดุ้งนะฮะแต่ชอบชื่อเขามากเลยนะ The Village Farm to Cafe โอ้ยแปลว่าอะไรอะวิลเลจก็คือหมู่บ้านไงคะแม่หมู่บ้านแบบว่าฟาร์มเป็นสวนเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยมีความปลูกเองปลูกเองแสดงว่าผักพวกนี้ก็คือเขาปลูกเองดิฉันไม่รู้เฮ้ยเราต้องถามผู้เชี่ยวชาญสวัสดีค่ะอ๋อยังไม่มีของเราคือปลูกผักเองเลยเหรอคะอ๋อก็คือสวนก็คืออยู่ตรงนี้เลยอ๋อเป็นออร์แกนิกอะไรอย่างนี้แล้วก็มาทำอร่อยมากๆเลยค่ะสุดยอดไปเลยฉันว่าเลิศนะทั้งเมนูอาหารทั้งบรรยากาศเนาะแม่มันแบบโอ้อามยิ่งใหญ่ฉันวางช้อนไม่ได้เลยเนี่ยกาวติดมือบัดซ้ายใช่คือที่ฉันอร่อยจะวางมือไม่ได้ใช่คือที่ฉันไม่ใช่คือข้างนอกมันร้อนมากแต่พอเดินเข้ามาข้างในมันโอ้อาแล้วมันโล่งแล้วมันโล่งคือว่าดูไม่อึดอัดใช่แล้วเมนูอาหารก็คุณเลิศนะคะฉะนั้นแล้วใครมาเที่ยวกาญจนบุรีกาญจนบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่นี่เลยค่ะThe Village Farm to Cafe นะคะมากินอาหารอร่อยๆแล้วก็โทรข้างหลังเป็นแบบเขาจะมีจัดโซนเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยให้ถ่ายรูปสวยรู้ได้ยังไงเขาชอบช่วงนี้ด้วยรู้ได้ยังไงศึกษามาก่อนหรอฉันเดินไปมาแล้วจ้าโอ้โหโอ้บายก็อดบรรยากาศด้านนอกดีมากค่ะคุณแม่โอ้มีวงดนตรีให้ด้วยเลิฟมาแม่ฉันประทับใจมากฉันไม่เคยเห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนข้างนอกดีดูดิพลังไม่เจอโหลอดบรรยากาศพันล้านคุณขาข้างนอกคือดีมากคือคิดว่าข้างในดีแล้วมาเจอข้างนอกคือโอ้ดูสิคะมานั่งชิลๆดูปกซองตรงนี้นะคะแล้วแบ็คกราวด์ก็คือเป็นภูเขาสวยงามใหญ่โตเร็วเร็วมากที่รักเขาเวียนหัวเป็นไงบ้างคะคุณบรรยากาศตอนนี้คือเหมือนกับว่าวันนี้เราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพอได้มานั่งอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ปุ๊บบรรยากาศเทอราปีแล้วมันทำให้คิดถึงแฟนไหมมันอยากให้เขามาด้วยมันคือคำว่าอย่างนี้ไว้มากันไม่มีวันได้มาจริงโอ้ยคุณขางานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาค่ะคุณทีสองวันสามคืนสองวันสามคืนก็คือเต็มสองคืนสามวันเอาเมื่อกี้บอกสองวันสามคืนลืมวันลืมคืนเพราะว่าสนุกสนานบานหาไทยมากๆกับทริปกาญจนบุรีนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้ต้องทำยังไงคะก็คือดีเพราะไม่ให้กดไลค์กดแชร์เลยหรอก็อยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องทำเราต้องกดอะไรด้วยคะซับอะไรคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะลาไปแล้วนะคะเจอกันไว้ทริปหน้าไปดูว่าเราจะไปเที่ยวไปตะลุยที่ไหนค่ะได้เจอกันอีกแน่นอนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายอุ๊ยฉันจะเอาหัวปิดเธอเอามือมาบังฉันทำไมโอ๊ยคำอ่ะเนี่ยจะเอาดอกไม้ปิดเนาะเอออย่างนี้